ครับคุณพรวดีคุณจิรชตาครับที่สุโขทัยนะครับมีผนังดินกั้นน้ำแตกในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในเขตตำบลวังใหญ่อำเภอศรีสำโรงครับที่เมื่อคืนที่ผ่านมามีน้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ได้รับผลกระทบหลายร้อยหลังคาเรือนครับนี่คือช่วงเวลาที่น้ำจากแม่น้ำยมไหลออกมาจากตอม่อสะพานบริเวณบ้านวังใหญ่หมู่ที่6ตำบลวังใหญ่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ก่อนที่เช้าวันนี้จะค่อยๆซุดตัวลงเพิ่มเป็นแนวยาวไม่ต่ำกว่า100เมตรส่งผลให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนในตำบลวังใหญ่และตำบลวังทองได้รับผลกระทบไม่ต่ำกว่า500หลังคาเรือนชาวบ้านต้องเร่งช่วยกันบรรจุกระสอบทรายเพื่อนำไปขวางทางน้ำไม่ให้ไหลกระทบกับตัวบ้านเพื่อป้องกันบ้านทรุดตัวลงโดยชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบนะครับและบอกว่าไม่เคยพบกับเหตุการณ์น้ำท่วมมาก่อนครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดซึ่งต้องยอมรับว่าปีนี้น้ำในแม่น้ำยมมีเป็นจำนวนมากครับมันไวเหรอโอ้โหหมาเปียไวจะแพ้เลยตอนนั้นบอกว่าครูจะแกเห็นน้ำหมาเที่ยวเนี่ยปกตินี้เคยเกิดเหตุอย่างนี้บ้างไหมครับเคยแต่ว่าไม่ถึงนี่อ่ะไม่ถึงก็นี่ไม่ไม่ก่อนก่อนมีสะพานไม่เคยมีมันท่วมตีรู้มันท่วมตีแต่ดูอยู่ตั้งแต่เกิดมาผมเคยเห็นน้ำเข้าบ้านเนี่ยไม่เคยท่วมมาจ้ะไม่เคยท่วมจ้ะอย่างครั้งนี้น้ำไม่รับยมมาเยอะใช่ไหมจ้ะเยอะโอ้โหเยอะสุดๆเลยรอบนี้เป็นไงบ้างตอนนี้เราด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ระบุว่าจุดที่เกิดแม่น้ำยมผุดออกมานั้นเพิ่งสร้างเสร็จไม่ถึง2เดือนและหลังจากนี้คาดว่าจะมีชุมชนได้รับผลกระทบอีกไม่ต่ำกว่า 4-5 หมู่บ้านในตำบลวังใหญ่ซึ่งจะไหลไปรวมกับน้ำแม่มอกที่ล้นมาจากสปริงเวย์อ่างเก็บน้ำและจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างครับน้ำที่มันเริ่มต้นมันแตกเพราะว่าน้ำมันทะลักผ่านตัวเลียงหินผ่านเข้ามาในดาดนะครับในดาดซึ่งเป็นคอนกรีตนะครับซึ่งเราไม่สามารถทำอะไรได้นะครับแล้วมันเป็นอันตรายตอนนี้ก็คือตอนนี้คือน้ำได้ผ่านเข้าพื้นที่นะครับตำบลวังใหญ่ที่หมู่ที่6นะครับซึ่งมีประชากรได้รับผลกระทบประมาณ50ครัวเรือนนะครับแต่ที่หมู่บ้านที่ข้างเคียงคือตำบลวังทองซึ่งเป็นประชากรของหมู่ที่8และหมู่ที่7ตำบลวังทองนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าประชากรเขาได้รับความเดือดร้อนประมาณเท่าไหร่แต่ว่าตำบลวังทอง2หมู่บ้านก็น่าจะประมาณในเกณฑ์500-600ครัวเรือนนะครับขณะที่บริเวณบ้านวังหินหมู่ที่1ตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยที่น้ำไหลเข้าจากจุดผนังกั้นน้ำที่พังลงก่อนหน้านี้ก็ค่อยๆลดลงทำให้น้ำที่จะไหลเข้าเขตตัวเมืองสุโขทัยลดระดับต่ำลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีผนังกั้นแม่น้ำยมแตกหลายจุดส่งผลให้ขณะนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับมีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ20เซนติเมตรครับตอนนี้นะครับยังไม่สามารถปิดจุดที่พนังกั้นน้ำแตกในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยได้นะครับทำให้น้ำยังคงไหลทะลักเข้าพื้นที่จึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงระดมกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนพร้อมหากเกิดเหตุการณ์วิกฤตก็พร้อมที่จะอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนไปไว้ในที่ปลอดภัยทันทีครับค่ะขอบคุณคุณปัดค่ะ